เรือนได้รับรายงานจากสภาพัฒน์เมื่อวานเรามี 16.36 ล้าน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 บาทคือแสดงว่าประชาชนกว่าล้านคนมีหนี้ถึง16ล้านล้านแล้วก็เป็นคิดเป็น 91 กว่าของ GDP แล้วก็หนี้ครัวเรือนคือทำให้ประชาชนที่มีรายได้แทนที่จะเอาเงินไปให้ครอบครัวต้องไปคนแรกก็ไม่ให้เจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นอันตรายวันนี้ถ้าเราไม่แก้หนี้สินคือลดภาระหนี้ให้กับประชาชนการลดภาระหนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นการลดหนี้ลดภาระหนี้เช่นปรับโครงสร้างหนี้ให้พักหนี้พักดอกหรือยืดเวลาให้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับซึ่งวันนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่ให้ความเป็นธรรมลูกหนี้แต่ลูกหนี้ในเช่นเราพบว่าหนี้คนนั้นปัจจุบันมี 80% ก้อนใหญ่ถึง 55 ล้านคนปรากฏว่าหนี้พวกนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมที่ปัจจุบันเรายุ่งว่ายุ่งความร้องร้องต้อง2ปีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลูกหนี้ไม่เอาไปสู้ศาลก็ไม่สามารถเอาอายุความมาแก้ปัญหาได้ก็เลยทำให้ฟ้องแล้วก็ที่บัตรเครดิตส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาแล้วทำไม่มากนัก 10% แต่เวลาไปฟ้องก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างนะคือนอกจากลดภาระแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมโดยให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายแล้วก็มีประกันนี่บางตัวนี่เป็นนี่บริษัทที่นี่คอยสอนคือคนเราจะมีนี่ถ้าเครดิตบูโรจะมีทั้ง4บัญชีแต่ถ้าไปตรวจจริงๆนะบางแห่งมีทั้ง10บัญชีแต่ถ้าหนี้บริมสินได้ไปก่อนหนี้อื่นก็ไม่ได้ซึ่งการแก้แบบร่างเงาต้องมีพรบ.ล้มละลายที่แก้เรื่องทุนสูงคือคนที่มีรายได้แล้วก็มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินควรจะให้มาฟื้นให้เขามีคนมาเฉลี่ยแล้วก็เพื่อให้เขามีเงินอยู่ได้แต่วันนี้ก็กระทรวงที่ทำมีหน่วยงานทั้งกรมบังคับคดีคุ้มครองสิทธิ์และคดีอาศัยที่ทำงานทุกด้านในเรื่องนี้จึงอยากให้มีการสัมมนาและถอดบทเรียนในการไปมหากรรมแก้หนี้ประมาณ50จังหวัดจะ50จังหวัดแต่จะเหลืออีกประมาณสัก40จังหวัดเพื่อมาใช้ในการเพราะอันนี้จะเป็นรูปแบบสิ่งที่พบก็คืออันนี้แค่16ล้านล้านแค่นี้ในระบบนี่นอกระบบเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดสัมมนาจบที่มอบที่เหมือนงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไปทำงานคือจดก็มีตัวชี้วัดในนี้บางอย่างที่ไม่ต้องเช็คอินด้วยกว่าย2เนี่ย3.5 ล้านรายมีผู้ค้ำที่จะต้องกดเนี่ย 2.8 ล้านล้านเนี่ยต้องกดให้ได้ภายในสิ้นปีเพราะว่าอันนี้เป็นทางตามกฎหมายพอถ้าคุณมีมาเซ็นแล้วสามารถกดได้เลยแล้วก็สามารถยื่นที่ได้อีก15ปีแล้วก็ที่สำคัญกยศ.ก็ได้แถลงว่าตลอดที่เดือนไป 56,000 ล้านก็ลูกหนี้บางคนก็ได้เงินคืนแต่คนก็เหลือจำนวนน้อยแต่ที่สำคัญที่กยศ.ถ้าไม่เริ่มแก้มันจะทำให้หนี้อื่นไม่ได้รับการชำระเพราะนายจ้างจะหักเงินกยศ.น้อยแล้วก็ส่วนหนี้ครัวเรือนก็มันไม่มีเจ้าภาพมีเฉพาะกระทรวงการคลังบ้างให้กระทรวงมหาดไทยบ้างแต่กระทรวงยุติธรรมมีทั้งกฎหมายให้ดีไซน์ทางคดีเรื่องหนี้นอกระบบแล้วก็กฎหมายการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มีกรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เราจะมุ่งให้เขาคิดโครงสร้างในการเป็นเจ้าภาพในการแก้หนี้แบบยั่งยืนและครบวงจรเลยมีแต่ผู้หวังให้ความรู้หรือว่าการเข้ามาช่วยประชาชนคือกระทรวงนี้ทำแต่นำฟังที่ทำไปหาประชาชนในรุ่นบ้านคือว่าสร้างองค์ความรู้ด้านการอย่างยุติธรรมในชุมชนยุติธรรมจังหวัดได้เครือข่ายในการแก้ปัญหาตั้งใจจะปีงบประมาณ67เราไม่ได้ขอประมาณ68เนี่ยพอมีบ้างก็จะตั้งเป้าในรัฐบาลนี้จะต้องแก้หนี้ครัวเรือนให้ได้